ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นมุมมองเพศสภาพต่อการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงวิทยากรที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในค่ำคืนนี้ค่ะคือคุณวิลาสินีโสภาพลนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านคุณวิลาสินีกันในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำนะคะในส่วนของช่องทางค่ะที่คุณผู้ฟังนะคะสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก่อนนะคะว่าจะมีช่องทางใดบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภาที่ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศค่ะรวมถึงสามารถติดตามรับฟังได้นะคะที่ระบบ AM 1071 GHz ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่เว็บไซต์ tp.channel.org ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosead.or.th ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube นะคะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้นะคะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store และ search คำว่า TP Channel ค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะคะดาวน์โหลดติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภานะคะแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณวิลาสินีโสภาพลนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลาสินีคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นมุมมองเพศสภาพต่อการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้คุณวิลาสินีได้อธิบายให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันก่อนค่ะว่าเพศสภาพกับความคิดสุดโต่งนั้นคืออะไรแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างไรบ้างคะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของมิติมุมมองในส่วนของเพศสภาพกับการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเนาะหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นคำใหญ่ๆทั้งสองคำใช่ไหมคะแล้วมันเชื่อมโยงกันใหญ่ๆเดี๋ยวขอขยายความทั้งสองคำให้ฟังก่อนว่าคืออะไรก่อนที่จะนำไปสู่การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันว่ามันเชื่อมโยงกันมากนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีการนำเสนอให้เห็นด้วยว่าความรุนแรงในไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่เขานิยามในสากลเนี่ยยังไงบ้างนะคะค่ะซึ่งแนวคิดสุดตรงที่นิยมความรุนแรงเนี่ยนะคะหรือที่เรียกว่า violence extremism เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในห้วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในวันที่สหรัฐอเมริกาช่วงนั้นเนาะที่มีตึกที่เครื่องบินชนตึก World Trade นะคะค่ะคำนี้นะคะ violence extremism เนี่ยจะเชื่อมโยงกับประเด็นในการก่อการร้าย terrorism อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มในเรื่องของ ISIS อะไรต่างๆนะคะโดยในการนิยามที่ทางตะวันตกเขานิยามเนี่ยนะคะมันคือการพูดถึงการยึดถือในอุดมการณ์หรือว่าความเชื่อความศรัทธาในเรื่องนึงอย่างเช่นความเชื่อทางศาสนาหรือว่าระบบความเชื่อทางการเมืองระบบความเชื่อในพิธีกรรมบางอย่างที่ถูกปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่มันเคร่งครัดเนี่ยนะคะโดยใช้วิธีการความรุนแรงให้บรรลุมาซึ่งความเชื่อเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะใช้วิธีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้อันนี้คือนิยามของตัวคำว่า violence extremist นะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างแตกต่างจากคำว่า violence หรือว่าความรุนแรงธรรมดาที่อาจจะมีความรุนแรงในเชิงโครงสร้างหรือว่าอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะแต่ว่าคำว่า violence extremism เนี่ยจะมีบริบทที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ในวันๆมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่พอมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยบริบทของไทยเนี่ยอาจจะแตกต่างจากบริบทของในโลกหมายถึงว่าทั้งในส่วนของตะวันออกกลางหรือว่าในสหรัฐอเมริกาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพอเอาเข้ามาในไทยเนี่ยทางไทยจึงได้พยายามที่จะสร้างคำอธิบายแต่ว่าในส่วนของ violence extremism ในไทยเนี่ยหมายความว่าอะไรยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคำนิยามที่ค่อนข้างชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยจะค่อนข้างมีความแตกต่างจากสากลเพราะว่าในไทยเนี่ยไม่ได้มีในส่วนของกลุ่มที่เป็นหัวรุนแรงในลักษณะแบบกลุ่มก่อการร้ายขนาดนั้นนะคะหรือว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซีสอะไรแบบนั้นซึ่งในไทยเนี่ยจะไม่เจอในส่วนนี้นะคะแต่ว่าไทยเนี่ยจะเป็นความรุนแรงอีกแบบนึงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเนาะแล้วก็ในส่วนของเพศสภาพเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของvalence extremist เนี่ยยังไงบ้างนะคะซึ่งงานนี้งานนี้จริงๆเป็นงานวิจัยนะคะที่ร่วมกันทำกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะแล้วก็กลุ่มอามานของทางอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทางกลุ่มอามาน
เนี่ยมองว่ามิติทางเพศสภาพเนี่ยควรที่จะเข้ามามีบทบาทในการป้องกันความคิดสุดๆที่นิยมความรุนแรงด้วยนะคะเพราะว่าในหลายๆครั้งเวลาที่เราพูดถึงการป้องกันความคิดสุดโต่งอะไรแบบนี้มันมักจะเน้นไปที่ในมิติเชิงเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้มีมิติในเรื่องของเพศสภาพที่ให้ความสำคัญกับการโอบรับคนทุกกลุ่มค่ะ อย่างเช่นอย่างเวลาเราไปถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะในงานชิ้นนี้จะเข้าไปใน2พื้นที่นะคะก็คือที่ปทุมธานีอีกที่นึงก็คือที่ปัตตานีแล้วเวลาเราถามว่า violence extremism ในนิยามของเขาเนี่ยความรุนแรงที่เขาเผชิญเนี่ยคืออะไรบ้างสิ่งนึงที่ได้เจอเนี่ยนะคะก็คือการไม่ยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยมันจะมีการกีดกันกลุ่มคน LGBTIQ แบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นมิติในการป้องกันความคิดสุดโต่งที่ยุ่งความรุนแรงเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องอบรับความหลากหลายของกลุ่มคนในทุกเพศด้วยนะคะดังนั้นมิติทางเพศสภาพเนี่ยต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในเชิงนโยบายมากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การimplement ในเชิงปฏิบัติแล้วก็อาจจะนำไปสู่การอบรับที่มันเปิดกว้างขึ้นโดยในลักษณะการตีความทางศาสนาที่ต้องไม่บ่อยตีใครด้วยนะคะค่ะค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของคำว่าเพศสภาพนะคะกับความคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนั่นเองค่ะแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างไรนะคะอย่างที่คุณวิลาสินีได้อธิบายให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะค่ะคุณวิลาสินีค่ะแล้วไม่ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแผนในการที่จะป้องกันเรื่องของความคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงหรือไม่อย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของแผนของในประเทศไทยนะคะจริงๆถ้าในระดับสากลเนาะเขาจะเรียกแผนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่า PVE เนาะ Preventing Violence Extremism ก็คือแบบแผนการป้องกันความคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงแต่พอมาในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันก็จะมีการปรับตัวให้เข้าสู่บริบทของไทยเช่นเดียวกันในไทยมีนะคะในไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างแอคทีฟในเรื่องนี้เหมือนกันเราก็รับนโยบายมาจากทาง UN อะไรแบบนี้นะคะสหประชาชาติเนาะแล้วก็เราก็มีการปรับแผนนะคะจริงๆในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการรับสารจากทาง UN เนาะแล้วก็เอาไปปรับใช้เป็นนโยบายระดับชาติต่อไปนะคะในไทยเนี่ยเราก็มีเป็น National Action Plan เหมือนกันแต่ National Action Plan ของเราเนี่ยไม่ได้ชื่อเป็น National Action Plan to Prevent Violence Extremism แต่ของเราเนี่ยจะชื่ เหมือนกับว่าเป็นในส่วนของการเสริมสร้างเพื่ออยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายอะไรแบบนี้ค่ะชื่อของไทยจะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้แสดงให้ถึงคำที่มันน่ากลัวเนาะถ้าเราพูดถึงคำว่าความคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงอะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะมีความสุดโต่งความรุนแรงอย่างเงี้ยมันเป็นที่ฟังแล้วดูน่ากลัวแต่พอเอามาใช้ในประเทศไทยนะคะในไทยเองเนี่ยก็จะมีคำที่ซอฟลงมามากกว่าเดิมนะคะจะเป็นการใช้แนวทางในการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายอันนี้คือชื่อตัวเป็นแผนของไทยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นแผนนี้เราอาจจะคิดไม่ออกว่าอ๋อมันคือความพยายามที่จะป้องกันความคิดสุดโต่งรุนแรงอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนามาจากไอเดียของการ prevent violence extremism นั่นแหละนะคะซึ่งในไทยเองอ่ะก่อนที่จะพัฒนามาเป็นตัวไกด์ไลน์เนี้ยนะคะไทยเนี่ยก็ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการอาเซียนนะคะว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการขยายตัวของการบ่มเพาะแนวคิดความรุนแรงแล้วก็แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนะคะแล้วก็ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการบาหลีของอาเซียนด้วยซ
ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการแบบส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแนวทางการป้องกันแนวคิดสุดโต่งความรุนแรงแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศหมายถึงว่าไม่ได้มองแค่ในมิติความมั่นคงของรัฐเพียงอย่างเดียวด้วยแต่ว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์ด้วยในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องสามารถมีความสันติสุขหรือว่าความสงบสุขผ่านการมีชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆได้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในแผนของไทยเนี่ยก็เลยพยายามที่จะใช้แนวทางหลักเนี่ยก็คือการสร้างความอดทนอดกลั้นให้สามารถอยู่ร่วมกันได้บนความคิดที่มันแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะในทุกวันนี้เนาะคนเนี่ยก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้บางทีเนี่ยไม่มีเอมพาธีอะไรแบบเนี้ยต่อกันซึ่งแนวทางของไทยที่สร้างเนี่ยก็คือจะพยายามสร้างความอดทนอดกลั้นให้มีเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เฉลิมฉลองเรื่องของความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่ว่าเหยียดขับความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นออกไปนะคะหรือมองว่าเขาเป็นคนอื่นแต่โลกในปัจจุบันเนี่ยจะต้องอบรับความแตกต่างหลากหลายด้วยนะคะแล้วก็พยายามยกระดับสถานะความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางขึ้นมาแล้วก็ยึดประชาชนเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะทำงานให้ตรงกับใจของประชาชนมากที่สุดอันนี้คือแผนของทางที่รัฐเนี่ยพยายามที่จะนำมาใช้ในไทยนะคะเพื่อที่จะป้องกันความคิดสุดโต่งที่ยอมความรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะบริบทความรุนแรงของไทยเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นความรุนแรงที่ปะทะในส่วนของในส่วนของโครงสร้างอะไรแบบนี้เป็นหลักนะคะจะไม่ได้มีในส่วนของความรุนแรงสุดโต่งแบบที่ทางโลกตะวันออกกลางหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาได้เผชิญค่ะค่ะค่ะแล้วจากที่ทางด้านคุณวิลาสินีได้ศึกษาในประเด็นนี้มานะคะไม่ทราบว่าความเข้าใจต่อแนวคิดสุดโต่งของไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณวิลาสินีคะค่ะอย่างที่กล่าวไปเนาะเรื่อง violence extremist ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วมันเข้ามาในไทยภายใต้บริบทของการก่อการร้ายข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพวก ISIS หรือว่า IS อะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะคะแต่พอเข้ามาในบริบทของไทยเนี้ยมันก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าในไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับความสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าในสังคมไทยอ่ะตอนที่เราไปพูดคุยหรือว่าเราไปจัดโฟกัสกรุ๊ปดิสคัชชั่นเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าความรุนแรงในไทยเนี่ยก็เข้ามาในหลากหลายรูปแบบนะคะมีหลายแพทเทิร์นมีหลายฟอร์มด้วยกันนะคะมาทั้งในรูปแบบทางตรงแล้วก็ความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยความรุนแรงเชิงระบบด้วยนะคะ อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเขาก็จะพูดถึงว่า violence extremist เนี่ยคือเรื่องการยึดติดแค่กับความคิดของตัวเองหมายถึงไม่เปิดกว้างให้กับให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการถูกเลือกปฏิบัตินะคะคือเขาถูก exclude ออกไปจากสังคมนะคะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมนะคะหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรุนแรงในไทยที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะในหน้าข่าวทุกวันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะว่าผู้หญิงถูกกระทำในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าที่เขาพูดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวก็คือการถูกเลือกปฏิบัติโดยมีอคติต่อเรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะโดยเฉพาะที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่เราไปทำที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเวลาพวกเขาพูดถึง violence ในมุมมองของเขาเนี่ยสิ่งที่พบเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากในอีกพื้นที่หนึ่งที่เราจัดที่ปทุมธานีสิ่งหนึ่งที่เขาพูดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของกฎหมายพิเศษนะคะที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นความรุนแรงเชิง
ครงสร้างหรือเชิงระบบที่มากดทับให้เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะเท่าไหร่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติผ่านการเป็นคนหลายเพศหมายถึงกลุ่ม LGBTIQ เนี่ยนะคะก็ถูกเลือกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะในไทยเนี่ยไม่ได้มีการนิยามตัว violence extremist ที่มันชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะอย่างเช่นในพื้นที่จะเห็นได้ว่าในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยบริบทของการนิยามviolence extremist เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปซึ่งตอนที่เราไปทำกระบวนการเนี่ยเราก็พบได้ว่าในพื้นที่3จังหวัดค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากทีเดียวเนื่องจากว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างอะไรต่างๆของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปปฏิบัติการค่อนข้างที่จะเยอะด้วยทำให้เวลาเขานิยามหรือว่าอธิบายในส่วนของความรุนแรงเชิงโครงสร้างเนี่ยเขามีความเข้าใจที่มากกว่าคนในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นเนอะว่าในเรื่องของvalence extremism ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องทำงานกันอีกเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นตัวฟอร์มหรือว่าตัวรูปแบบของความรุนแรงในไทยว่าเป็นลักษณะแบบไหนบ้างแล้วจะสามารถนำมาเชฟหรือว่านำมานิยามความหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะคุณวิลาสินีคะสุดท้ายนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีความพยายามเนอะในการที่จะนำหลักการนำไอเดียของจักรสากลเนี่ยมาปรับมาแปลงเป็นนโยบายในประเทศไทยนะคะซึ่งดิฉันมองว่าในเรื่องของมิติเพศสภาพเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันค่อนข้างที่จะไกลตัวกับเรื่องนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็การนำมิติมุมมองเพศสภาพเรื่องของผู้หญิงการโอบรับทุกเพศเนี่ยมาใช้ในมุมมองการป้องกันความรุนแรงสุดโต่งเนี่ยนะคะมันจะทำให้การโอบรับทุกคนหรือว่านโยบายเนี่ยมีความเป็นมิตรแล้วก็มองภายใต้เจนเดอร์อื่นๆเนี่ยมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เพียงว่าคือถ้ามันไม่ได้มีมิติของเพศสภาพเนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะถูกละเลยไปนะคะดังนั้นดิฉันเห็นว่าถ้าเราสามารถเดินไปด้วยกันได้ในเรื่องของการป้องกันความรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็มิติของเพศสภาพมันจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางต่างๆในสังคมไทยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจระหว่างกันมายิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณวิลาสินีโสภาพลนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้ให้เก็บมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์ค่ะจากทางด้านคุณวิลาสินีโสภาพลนักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นมุมมองเพศสภาพต่อการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ากันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องไปเลือกคนดีเพราะหากซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราก็จะได้แต่นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องแล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของพระมหาวุฒิชัยวจิรเมธีที่ว่าคุณภาพของนักการเมืองขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนโอ้โหท่านเป็นพระนักเทศน์คนโปรดของผมเลยนะครับท่านวจิรเมธีเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมที่มีผลงานมาก
ากมายจนในปีพ.ศ.2547ท่านว.วิชรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกปรากฏว่าได้รับความนิยมมากทำให้มีการนำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากก็เรียกว่าธรรมะอินเทรนด์หรือว่าธรรมะติดปีกนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้านำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมืองเรื่องรัฐสภาไทยบทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการและทันเกมค่ะรับสมัครจนถึงวันที่31พฤษภาคม2567ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดของโครงการนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลของโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมืองเรื่องรัฐสภาไทยบทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาและประเทศชาตินะคะและประชาชนอย่างทันการและทันเกมค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลค่ะรัฐสภาถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยที่มีความใกล้ชิดนะคะและเชื่อมโยงกับประชาชนมากที่สุดและได้รับอนัตมอบหมายให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้แทนปวงชนค่ะที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งมีความแตกต่างกันไปค่ะตามรูปแบบและระบบการปกครองรวมถึงบริบทและความเป็นมาในแต่ละสังคมสำหรับประเทศไทยค่ะปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาสำหรับประเด็นท้าทายสำคัญนะคะประการหนึ่งของรัฐสภาไทยนั้นก็คือการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาค่ะซึ่งเผชิญกับปัญหาความอ่อนแอและมีวิกฤตความเชื่อมั่นนะคะมาโดยตลอดระยะเวลากว่า90ปีในขณะที่ตามหลักการทางทฤษฎีนั้นรัฐสภาจะเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่เป็นเสาหลักในระบบการเมืองการปกครองที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการตรากฎหมายบังคับใช้ในสังคมการตรวจสอบทวงดุลอำนาจกับองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐอื่นๆค่ะแล้วก็บทบาทนะคะเป็นผู้แทนของปวงชนที่รับมอบอำนาจโดยตรงมาจากประชาชนต้องตอบสนองตอบนะคะต่อประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนประเทศชาติผ่านกลไกของรัฐสภาค่ะซึ่งมีบริบทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆมากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะซึ่งการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้บรรลุผลสำเร็จปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรงส่งผลโดยตรงนะคะต่อความเชื่อมั่นสาธารณะต่อรัฐสภารวมไปถึงสถาบันทางการเมืองการปกครองอื่นๆภายใต้โครงการอำนาจของระบบรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยตรงค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีผลนะคะต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมดังนั้นค่ะการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของรัฐสภาเพื่อให้สามารถแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างสมบูรณ์ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษต่อจากนี้ที่สังคมไทยและก็สังคมโลกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมายหลากหลายมิติแล้วก็มีความที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะการที่จัดให้มีโครงการและกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายความท้าทายจากระเบียบโลกใหม่นะคะและความปกติใหม่หรือว่า new normal รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงจากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะและภูมิรัฐศาสตร์ของสังคมไทยในทศวรรษต่อจากนี้ค่ะดังนั้นค่ะทางสถาบันพระปกเกล้านะคะในฐานะสถาบันวิชาการภายใต้กำกับของประธานรัฐสภาค่ะที่มีพันธกิจหลักนะคะในการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขโดยมีกรอบภารกิจหนึ่งนะคะนั่นก็คือการส่งเสริมวิชาการแก่รัฐสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักถึงความสำคัญค่ะของการจัดโครงการและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่หลักของรัฐสภาสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2567ค่ะกำหนดให้มีโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมืองเรื่องรัฐสภาบทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการและทันเกมค่ะซึ่งก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะและเพื่อเสริมสร้างความรู้นะคะเกี่ยวกับกระแสและระเบียบโลกใหม่ที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมายไทยและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือค่ะในการหนุนเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภานั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมืองเรื่องรัฐสภาไทยบทบาทในการสนองตอบต่อประเด็นปัญหาประเทศชาติและประชาชนอย่างทันการและทันเกมค่ะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419557และ021419548ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้านะคะเปิดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2567รับสมัครจนถึงวันที่31พฤษภาคม2567ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดของโครงการนี้นะคะสำหรับหลักการและเหตุผลค่ะการปกครองท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นกลไกที่สำคัญค่ะต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจนั้นมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกที่สำคัญค่ะในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งก็จะต้องปรับตัวนะคะวางแผนการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับตลอดจนแนวทางวิธีการป้องกันเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดค่ะซึ่งภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะผู้บริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นนะคะจะต้องแสวงหาความรู้แล้วก็กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานค่ะเพื่อที่จะนำไปปรับใช้อย่างสร้างสรรค์และทันต่อยุคสมัยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และความสุขของประชาชนซึ่งการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดย่อมที่จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำความรู้ไปขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าก็ได้เล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญค่ะในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยที่จะมุ่งหวังค่ะให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการวางยุทธศาสตร์จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบกำกับดูแลเพื่อจัดบริการสาธารณะค่ะต
ลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานนะคะตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนั้นมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการจัดทำงบประมาณค่ะเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนะคะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในกฎหมายแล้วก็ระเบียบค่ะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนะคะได้นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลค่ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนั้นปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็จะนำไปสู่วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นนะคะที่พึงปรารถนานั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2567สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419566และ021419567ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถเราติดตามรับฟังกันได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็ระบบ AM ค่ะที่ 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปักเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะและยังมีช่องทางออนไลน์นะคะที่ไปติดตามรับฟังกันได้ค่ะไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่เว็บไซต์ tpchannel.org ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choasaad.or.th ค่ะและ Facebook นะคะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะ YouTube สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะและยังมี Mobile Application TP Channel ค่ะที่สามารถจะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel นะคะมาติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้จะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีต้องทำในสิ่งที่พูดไว้ไม่กลับไปกลับมาซื่อสัตย์ต่อประชาชนเพราะสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอย่างแท้จริงว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนหวันและวาทะเด็ดของท่านที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราท่านเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เจนเวทีการเมืองเป็นทั้งนักการทูตนักการทหารและยังเป็นนักธุรกิจมาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งผลงานสำคัญของรัฐบาลท่านก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความร่วมมือกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ถูกปิดกั้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม